วันนี้เรามาทำแกงป่าไก่บ้านกินกันครับเผ็ดร้อนอร่อยแซ่บๆเลยเดี๋ยวเริ่มเลยครับอันดับแรกตั้งหม้อนะครับพอร้อนแล้วก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปครับผัดพริกแกงกับหม้อแบบนี้สักครู่นึงก่อนให้มีกลิ่นหอมครับใครจะหยอดน้ำมันลงไปเล็กน้อยก็ได้นะครับจากนั้นนำไก่บ้านใส่ลงไปได้เลยครับวันนี้ใช้ไก่บ้าน500กรัมครับผมหลังจากนั้นผัดไก่บ้านกับพริกแกงไปสักครู่นึงก่อนครับพอได้แบบนี้ครับโรยใบมะกรูดฉีกลงไปครับตามด้วยกระชายซอยครับ2ตัวนี้จะช่วยดับกลิ่นคาวของไก่ได้นะครับแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมให้เมนูด้วยครับผัดไปเรื่อยๆจนไก่เริ่มสุกครับแบบนี้เลยครับใช้ไฟแรงๆนะครับจากนั้นใส่น้ำลงไปได้เลยครับวันนี้ใส่น้ำ1ลิตรครับเพราะว่าเราต้องเคี่ยวไก่บ้านอีกเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วตั้งรอจนเดือดพุ่งได้เลยครับเคี่ยวจนกว่าไก่บ้านจะเปื่อยตามชอบครับอย่างตอนนี้ไก่บ้านสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ใส่มะเขือเปาะลงไปมะเขือเปาะหั่นแล้วก็แช่น้ำเกลือเอาไว้นะครับจะช่วยให้มะเขือไม่ดำครับตามด้วยถั่วฝักยาวครับพริกจินดาโขกเพิ่มความเผ็ดร้อนลงไปครับตั้งรอจนกว่าผักทุกอย่างจะสุกครับพอผักสุกเรียบร้อยแล้วปรุงรสชาติกันครับเริ่มจากผงปรุงรสไก่น้ำปลาครับเราจะปรุงแค่2อย่างนี้เท่านั้นนะครับจากนั้นใส่พริกไทยอ่อนลงไปตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบแล้วก็พริกชี้ฟ้าเขียวหั่นแฉลบครับรอจนพริกโดนความร้อนมีกลิ่นหอมสักครู่นึงก่อนครับจากนั้นตั้งรอจนน้ำเดือดพุ่งแบบนี้ใส่ใบกะเพราลงไปได้เลยครับพอใส่ใบกะเพราลงไปแล้วรอจนกว่าใบกะเพราจะโดนความร้อนสุกมีกลิ่นหอมก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูแกงป่าไก่บ้านง่ายๆรสชาติจัดจ้านมากนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากทำสามารถทำตามได้เลยอัตราส่วนผมเขียนให้ที่ท้ายคลิปครับใครอยากให้ผมทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกกันได้ครับแล้วเจอกันใหม่ในเมนูหน้าสวัสดีครับ